เกือบจะเป็นคืนสยองสำหรับแฟนรายการแล้วนะคะหลังจากเวนดี้วิลเลียมค่ะพิธีกรสาวชื่อดังของสหรัฐที่เธอมาในชุดเทพีเสรีภาพนะคะเข้ากับช่วงเทศกาลจู่ๆค่ะเธอก็เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะคือเริ่มพูดผิดและติดขัดก่อนจะหมดสติต่อหน้าผู้ชมทั้งประเทศซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตระหนกให้กับแฟนรายการในห้องส่งค่ะรวมทั้งทำให้รายการต้องพักโฆษณาไปถึง10นาทีก่อนที่เวนดี้นะคะจะกลับมาดำเนินรายการอีกครั้งค่ะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ประกาศรางวัลการประกวดชุดฮาโลวีนจากผู้ชมที่สร้างสรรค์ที่สุดสื่อต่างประเทศก็ระบุด้วยนะคะว่าอาการของเธอเนี่ยน่าเป็นห่วงจนทีมงานต้องเตรียมรถพยาบาลไว้หน้าสตูดิโอทันทีค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้หลายคนคาดการณ์กันไปนะคะว่าอาการหมดสติของเธอเนี่ยอาจจะมาจากการโหมงานอย่างหนักหรือว่าปัญหาครอบครัวช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่พิธีกรสาวที่ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าสาเหตุของเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะชุดของเธอเนี่ยรัดเกินไปแล้วก็ไม่ระบายอากาศค่ะจนเธอหายใจไม่ออกแล้วก็หมดสตินอกจากนี้ผู้จัดการส่วนตัวของเธอก็ออกมาชี้แจงกับสื่อภายหลังนะคะว่าอาการของเวนดี้ดีขึ้นแล้วและพร้อมกลับมาทำงานในวันต่อมาค่ะ